EP นี้เป็น EP พิเศษเราจะมาเปิดตัวเมียตายีเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวที่เมืองคลองเมืองคลองเนี่ยตอนนี้ฮิตมากทุกคนต้องโยนใครแพ้ใครแพ้ลงไปในน้ำวิวไฟเดอร์ลุยทั่วทิศมีทั่วไทยครับครับผม PS Trophy Season 2ครับ EP นี้เป็น EP พิเศษเราจะมาเปิดตัวเมียตาหยีคุณยายคุณยายภรรยาคุณตาหยีมีภรรยาอยู่ที่ปลายนะครับผมครับขายกาแฟอยู่นะฮะแม่คุณแอนครับแม่คุณผมอยากเสียงนิ่งเลยผมอยากรู้ประวัติว่าไปเจอกันที่ไหนยังไงประวัตินะครับไปเจอกันที่ไหนเดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์ครับท่านผู้ชมก็อยากรู้ยังไงมันเป็น long story ลูกมันเล่ามีเวลานั่งก่อนเดี๋ยวเราไปนั่งกินกาแฟแล้วฟังดีกว่าแต่ว่าใครที่มาฟูลลี่ไฟคาเฟ่ตอนนี้นะซื้อกาแฟ1แก้วคุณได้สติ๊กเกอร์แบบนี้ไปเลยครับผมใครที่เป็นแฟนคลับนะครับมีหลายรุ่นนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับผมนี่หน่อยและเสียงที่ร้านเนี่ยเป็นร้านของภรรยาของแม่คุณแนนด้วยแม่คุณแนนครับแม่คุณแนนครับแล้วไงต่อครับแล้วไปเจอกันได้ไงเออช่างมาเถอะเรื่องมันยาวฮะเจอกันกี่ปีแล้วครับเจอกันกี่ปีแล้วเรื่องมันยาวครับลูกอย่าไปกระทำเลยใครจีบใครเขาบอกตลอดนะว่าแม่จีบเขาใช่ผมพ่อนี่เป็นพ่อที่ต้องการของตลาดเนี่ยจะไปแล้วครับใช่ครับผมเป็นอะไรพ่อตาตีเพราะว่าเราไปกะเหรี่ยงเจอกันที่อเมริกาครับครับเจอกันที่มอนแทนาครับผมเลยได้เมียสวยไงใช่ดิมันเป็นส่วนผสมมาร้านเหลือออกมาดูดีหมดเลยใช่ดูดีหมดเลยคือตรงเนี้ยมันเป็นร้านกาแฟที่เราเปิดมานานแล้วแหละคุณก็ให้คุณยายเข้ามาอยู่ปลายแล้วก็มาเฝ้าร้านเสิร์ฟเองทำอะไรเองดูแลเองครับแล้วก็ใครที่ชอบกินอาหารเช้าแบบฝรั่งหน่อยครับยายเขาทำเก่งมากครับใครที่มาปลายก็แวะมาได้เลยครับอยู่ใจกลางเมืองเลยโอ้กาแฟนี่อร่อยมากเลยแวะมากินกาแฟเราบอกเลยว่ากาแฟเราอร่อยที่สุดใครจะบอกยังไม่รู้แต่เราบอกว่ากาแฟเราอร่อยที่สุดใช่อร่อยไหมมึงอร่อยครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราแวะไปเยี่ยมแม่แป๊บกินกาแฟแป๊บแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวแบบวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอีกแล้วครับว่ามันล้ำมากๆเลยอันเนี้ยจะมาตะหยีข้ามเขาอีกแล้วเราจะผ่านอุทยานที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยครับแล้วก็ลงไปนอนที่เมืองคลองเมืองคลองเรื่องนี้ฮิตมากละ70แล้วก็คน50ใช่ไหมพ่อสูงอายุพ่อไม่ต้องจ่ายตังพ่อไม่ต้องจ่ายพ่ออายุเกินจ่ายแค่ค่ามอเตอร์ไซค์ป่ะการเป็นคนแก่ก็ดีนะเข้าฟรีหลายอย่างต้นก็ไม่ต้องจ่ายนะดีเกินตาหยีอายุเกินแล้วไม่ต้องเสียตังนะไม่มีแล้วอันนี้มีแต่ของนี่จะเป็นฝุ่นดินแล้วโอเคครับสบายโอ้ผิวเลยตะหยีลงผิวเลยอ
ไปทำอะไรข้างล่างมันลงไปในน้องไม่เป็นไรมันนี่ขึ้นบักกันโอเคไว้หลังก่อนหลังมาตั้งหลักเลยจ้าถอยมาได้พี่ให้พ่อไปก่อนพี่ให้พ่อไปก่อนพ่อจอดแล้วผมถอยมาอีกเดี๋ยวข้างหน้ามันขึ้นได้พี่คือถอยมาอีกมาอีกมาจ้ามาอีกจ้ามาอีกจ้าอีกได้นิดนึงได้นิดนึงอีกมาเฮ้ยขับพี่บุ๋มขึ้นไปเฉยเลยโอเคไม่ติดเลยไปตาหยีคุณไม่ตามลายในน้ำผมมาตามคุณมาผมก็ป่านี้ก็คุณก็ไปช่วยผมยิงจากในน้ำมาแล้วครับคุณภูริครับครับโอ้โหผมเห็นรถคุณกระเด้งตังตังหนึ่งตั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 งมันรีบอ๋อจะได้ฝึกแก้ไขคุณจะเอาน้ำใช่ไหมคอนเทนต์ล้างนี่ล้างชุดสะอาดเลยนะผมนี่คุณดูนี่ใหม่นะเนี่ยคือตั้งแต่ตาหยีได้รถใหม่นี่ตาหยียังไม่ล้มเลยครับล้มครับเพราะตาหยีนี่ไม่ได้ยังไม่ขี่โอเคขึ้นคุณจะไปล้มตัวได้ไงครับในเมื่อมันมีโทรเทคป้องกันอยู่ครับคุณต้นแม่คุณจริงๆแล้วไม่ล้มเนี่ยเพราะอะไรไหมอะไรฮะเหอหวงตอนนี้เราข้ามลำธารสุดท้ายมาแล้วเดี๋ยวจะถึงเมืองคลองแล้วครับ6กิโลครับแต่หยีเราไปนั่งริมลำธารจิบชาจิบกาแฟเย็นสุดยอดเออแล้วก็พอแล้วนะถ่ายรูปหลังไม่เอาแล้วนะทริปนี้หรือจะเอาอีกคุณผู้จัดมาเลยครับยังไงก็ได้ครับเพราะว่า F750 นี่เข้าไปได้ทุกสถานที่นะครับได้งั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวจัดเด่นทีวีให้1ชุดวันนี้สำหรับพ่อไม่มีอะไรน่ากลัวอีกแล้วฮะน่ากลัวที่สุดอยู่ที่ร้านกาแฟแล้วเราผ่านไปแล้วเราโอเคแล้วสุดเราก็มาถึงเมืองคลองครับจากห้วยน้ำดังลงมาเนี่ยนะครับทะลุทะลุมาเนี่ยก็ไม่ไกลมากหรอกครับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเป็นเส้นทางเอนดูโร่บนสันเขาสวยๆเลยนะฮะแล้วเราก็มาถึงริมน้ำแม่แตงเหมือนเดิมเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมีการไปเที่ยวแบบวิถีชุมชนด้วยซึ่งคนที่อยู่ที่เมืองคลองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีนำเที่ยวแบบวิถีชุมชนเราก็ไปสร้างรายได้ให้กับเขานะครับเขาจะพาไปดูวิถีของคนเมืองคลองว่าจะจับปลาชนิดนึงซึ่งก็บอกว่ามีแค่ที่เมืองคลองเท่านั้นแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะขึ้นไปจุดที่เป็นไฮไลท์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ของเมืองคลองที่มีชื่อว่าเด่นทีวีงงว่ะเด่นทีวีอะไรวะสงสัยไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันอันนี้คือโฮมสเตย์ที่เรามาพักครับบรรยากาศดีมากเลยอยู่ริมคลองเลยฮะชื่อว่าบ้านริมน้ำระเบียงคลองหรือบ้านวังริมคลองมีหลายชื่อมากบรรยากาศมันน่ารักมากอ่ะเมื่อกี้เนี่ยผมก็เข้ามาถึงปุ๊บผมก็ให้เขาเซตอัพเต็นท์ให้เพราะวันนี้ผมจะนอนเต็นท์อีกนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปทำกิจกรรมกันแต่ว่าที่เนี้ยเขาก็มีบรรยากาศน่ารักน่ารักตรงนั้นนะที่ให้เราไปเดินเล่นเดินเล่นอะไรได้นั่งเล่นได้เป็นชิวๆอ่ะเป็นคล้ายโฮมสเตย์เดี๋ยวเดินไปดูกันสักหน่อยดีกว่านะครับกับบรรยากาศตรงนี้ป่ะอ
พี่สันสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่สันนี่เป็นชาวเมืองทองแต่กำเนิดใช่ครับผมแต่เห็นบอกว่าไปทำงานที่อื่นมาก่อนเลยก่อนแล้วตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่บ้านแล้วใช่ครับผมช่วงนั้นไปทำทัวร์อยู่เชียงใหม่มาครับอ๋อแต่ตอนนี้กลับมาพัฒนาเป็นวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนใช่ครับผมโอ้โหสุดยอดเลยถ้าเป็นนักท่องเที่ยวอย่างผมมาแบบอย่างเงี้ยคนเมืองมาอย่างเงี้ยครับอยากจะเวียงแหให้เป็นเนี่ยทำได้ไหมได้ครับสอนได้สอนได้ครับอ้าวไหนทำให้ดูหน่อยไปแห่ครับแบ่งครึ่งหนึ่งครับแล้วหยิบออกมาเอาใส่แขนครับ3นิ้ว3นิ้วหันแห่ออกควบมือลงครับเวลาโยนให้ยกแล้วก็ปล่อยมือให้หมดเลยครับโอเคอย่างนี้ครับอ้าวอย่างนี้อ่ะมาผมลองมาทุกคนต้องโยนใครแพ้ใครแพ้ลงไปในน้ำไม่เอาเดี๋ยวก่อนไม่มีลองนะทีเดียวเลยเดียวนะเออทีเดียวนะเดี๋ยวพี่ทำไงนะเดี๋ยวเฮ้ยมีไกด์ได้ดิพี่จะไม่เอาพี่จะไม่เอาดิถ้าทำได้เอาเลยอ่ะมาผมทำได้ลบโดนัทอยู่โดนัทอยู่ในตะข่ายอยู่ในแหไม่ต้องลงน้ำแล้วดีใจขนาดนั้นเลยแหเปิดแล้วโอ้นี่กลัวจัดกลัวจัดคุณมาเรียบร้อยมาเรียบร้อยพอลงกับพี่ต้นเลยโอ้ยได้อะไรโดนัทไม่ได้อยู่ในนั้นสรุปลงไว้ให้หมดเลย3คนน่ะ3คนเปลี่ยนงี้มึงอะไรลงคนเดียวอะไรวะ3คนไม่ยอมไม่ดีถ้างั้นเดี๋ยวผมลงเป็นเพื่อนพี่ก็ได้ต้องไปตรงไหนตรงนี้เหรอเดี๋ยวลงไปหน้าเลยครับไปลงไปแถวนี้หาปลามอนเหรอใช่มันเป็นปลาพิเศษยังไงฮะปลาเป็นปลาขึ้นชื่อของที่นี่ครับซิงเกิลเจอร์ของมังคองครับถ้ามามังคองต้องได้กินปลามอนตัวมันใหญ่ไหมฮะตัวไม่ใหญ่ครับประมาณนิ้วก้อยนิ้วเหมือนปลาซิวอย่างเงี้ยเหรอเหมือนปลาไข่ครับปลาไข่ช่วงฤดูกาลของมันมันจะมาวางไข่ในฝายเนี่ยเหรอมันสามารถถ้าน้ำเยอะมันจะพยายามขึ้นไปต้นน้ำไว้บนน้ำแซลมอนไงแซลมอนเหมือนแซลมอนโอเคเราไปลองดูไปผมแล้วเดี๋ยวเราก็ได้ล่องห่วงยางกันเขาบอกนะครับเมื่อกี้เขามาจับได้แล้วเขามาปิ้งให้กินเดี๋ยวผมจะชิมดูนะฮะว่ารสชาติเป็นยังไงเขาว่าปิ้งกินกันได้ทั้งตัวเลยนะครับช้อนเอาไหมตัวหนึ่งไออันนี้ไม่ใช่อันนี้ปลาหลดอันนี้เหรออ่ะปลาครึ่งปลาครึ่งอ่ะมึงกัดหัวก่อนเลยเดี๋ยวมึงถือดิอ่ะไม่จบขอบคุณมากคือตอนเย็นเนี่ยที่วิถีชุมชนท่องเที่ยวเมืองคลองเนี่ยครับเขาจะมีตลาด
ครับเป็นคล้ายๆถนนคนเดินเพราะเป็นถนนคนเดินปลายใช่ป่ะก็อยู่กลางเมืองใช่ครับอันนี้เป็นเล่นกลางสะพานเลยครับสะพานคนเดินนะช้อปปิ้งกันกลางสะพานไปดูซิว่ามีอะไรกินก็ไปดูไปเดินดูไปเย็นสบายนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วก็คนที่นี่เขาก็มารวมตัวกันบนสะพานเนี่ยมันก็เป็นแบบสะพานคนเดินอ่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบเขาเป็นไนท์ไลฟ์นิดๆนะฮะก็มาเดินหาซื้อของกงของกินอะไรเงี้ยเข้าไปปลายสมัยก่อนเนี่ยก็ถนนคนเดินแต่ตอนนี้ก็เป็นสะพานคนเดินสุดยอดจริงจริงเหรอพ่อโอ้โหอร่อยเลยขอชิมให้ดูใช่เลยใช่อั่วต้องมาใช่อั่วเห็นกระต่ายป่ะกระต่ายขวาพี่ไม่เห็นแม่งวิ่งตัดหน้าผมเลยอ่ะไม่รู้กระต่ายจริงกระต่ายปลอมเดี๋ยวต้องไปเปิดคลิปดูครับแต่ผมเห็นตัวเบลเลอร์เลยว้าวสวยมากเมื่อพี่บุ๋มครับเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ใจกล้านะฮะแล้วก็ขี่ขึ้นมากับผมนะครับไม่เหมือนกับพี่ต้นนะฮะแล้วก็ลูกชอนพี่บุ๋มเป็นผู้หญิงแกร่งผู้หญิงแกร่แต่เรามากันเนี่ยมันหายไปคนหนึ่งไม่ใช่หรอใช่ดินี่กูก็ใจแล้วไงพ่อตาคุณเนี่ยครับทำไงแกล้งตายจริงอ่ะเอาพ่อผมคุมแบบแม้แต่เสียงหายใจก็ไม่ให้ได้ยินแบบหายใจเบาๆเดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวลงไปเลยมาจัดการทำไมไม่มาเพราะเมื่อกี้ผมก็รีบขี่ขึ้นมาผมก็ไม่ได้ดูไงตรงนี้ไม่ใช่เด่นทีวีนะเพราะเมื่อกี้พูดมาถึงเด่นทีวีที่อยู่ข้างบนแล้วรู้สึกว่ามีคนประมาณ8ล้าน5แสนคนแออัดกันอยู่บนพื้นที่ประมาณสัก10เมตรเราไม่ได้กลัวนะแต่เราจะไม่ได้รูปที่สวยให้ท่านผู้ชมได้ดูเราก็เลยเลือกจุดที่แม่งลำบากเข้าไปอีก นี่เด่นกว่าทีวีอีกใช่นี่เขาเรียกเด่นขิงขิงเยอะผมเอาจริงนะผมไม่เคยเห็นขิงคุณไปดึงให้ผมดูหน่อยก่อนจะถึงเด่นทีวีครับอยู่ประมาณสัก500เมตรจะเป็นทางปูนขึ้นไปช่วงระหว่างเว้าทางปูนก่อนขึ้นทางปูนน่ะเลี้ยวลงมามันก็จะเป็นไร่ของชาวบ้านแล้วผมว่ามันก็ไม่ค่อยมีคนนะจริงๆถ้าเราแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเด่นทีวีอ่ะดีอยู่แล้วแหละเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมีร้านค้านะครับสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตรงนั้นน่ะดีแต่ตรงเนี้ยมันก็ได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็มองไปก็เห็นแบบทะเลหมอกขึ้นมาแล้วก็เห็นดอยหลวงเชียงดาวซึ่งยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตอนนี้ถูกบดบังไปด้วยเมฆทางด้านบนอันไหนคือดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยก้อนๆสูงๆแล้วมีเมฆเนี่ยใช่คือถ้าฟ้าเขาเปิดหมดแล้วไม่มีเมฆเนี่ยมันจะสวยมากเลยไงแต่ตรงนี้ก็สวยแล้วนะสวยๆใช่มั้ยนี่ก็สวยแล้วนะผมว่าพอแล้วล่ะตรงนี้ก็โอเคแล้วล่ะกินกาแฟดีกว่าเพราะพี่ต้นไม่กินมีโอติลให้กูมั้ยมีดิโหเออน่ารักมีรถแบบนี้ก็ต้องพกมาประวัติเด่นทีวีเป็นยังไงพี่ต้นไปสืบประวัติเด่นทีวีมาให้ผมยังถามแล้วเขาว่าไง
เขาบอกว่าแต่ก่อนนะตรงนี้มันมีสัญญาณทีวีเหมือนเป็นเสาส่งสัญญาณและข้างล่างเนี่ยก็จะหันหนวดกุ้งอ่ะมาหาเขาแต่ถ้ามันอาจจะไม่ชัดเวลามีมวยเนี่ยโดยเฉพาะเทศกาลมวยเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเชียร์กันบนนี้ก็คือเลยคิดว่าตรงนี้เขาก็เลยแค่ว่ามันเด่นขึ้นทีวีมันเด่นขึ้นทีวีอ่ะทีวีมันเด่นทีวีมันเด่นเลยชื่อเด่นทีวีวันนี้เรามาที่ตลาดวันอาทิตย์ครับก็จะมีทุกวันอาทิตย์เช้านะครับที่บริเวณเสาหลักเมืองคลองนี่แหละนะฮะก็จะเป็นจุดที่เขามาเดินดูกิจกรรมตอนเช้าพอเราขึ้นไปเด่นทีวีเสร็จแล้วลงมาก็ได้ไหนเรียกนกอันนี้เรียกนกเรียกไก่ลองดูนี่ลองเป่าดิไก่ร้องมันต้องไปอย่างงี้ไก่ร้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ๋อไก่มันฟักไข่ไก่มันติดอ๋อเหมือนฟักไข่แล้วมันจะออกมาฮะไก่ปูมันจะออกมาอ๋อไก่ป่ามันจะออกมาตัวผู้จะออกมาหาตัวเมียหกสิบบาทให้เอาให้ลิชาเล่นเรียกไก่ดีกว่าใช่เหรอเออจะให้ลูกเล่นคือเมืองคลองเนี่ยบอกเลยว่าต้องมาเที่ยวตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าวิถีเขายังเป็นดั้งเดิมอยู่อ่ะแล้วเริ่มมีโฮมสเตย์เล็กๆน่ารักน่ารักมากเลยอ่ะใช่แล้วก็อยู่มีแหล่งท่องเที่ยวมีตลาดเช้าตลาดเย็นเป็นวิถีท่องเที่ยวชุมชนที่น่ามาเที่ยวมากๆเช้าๆนี่หมอกปิดหมดทั้งเมืองใช่พอหมอกหมดปุ๊บปั๊บนี่แดดมาปุ๊บอาบูดาบีตับแตกคือทริปนี้บอกได้เลยว่าสนุกแล้วก็อาจจะไม่ได้ขับขี่ไกลเป็นร้อยๆกิโลแต่ว่าเส้นทางมันตื่นเต้นเร้าใจเส้นทางไม่ใช่ธรรมดาครับคือเราเนี่ยเอารถแอดเวนเจอร์เนี่ยที่คันใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปในเส้นทางเอ็นดูโร่นะจริงๆถ้าเป็นรถเอ็นดูโร่เนี่ยขี่ง่ายเลยสบายใช่แต่เราก็เอารถพวกนี้ไปลุยได้คืออยากจะพรูฟให้คุณผู้ชมเห็นว่าจริงๆแล้วซื้อรถคันใหญ่แบบนี้มาแล้วมาใส่ยางแบบเนี้ยโหมดแทร็กชั่นคอนโทรลต่างๆแล้วก็เทเรนเรสปอนส์ของรถเนี่ยเขาออกแบบมาให้เราขี่ไปได้ทุกถนนจริงๆช่วยได้เยอะแล้วช่วยได้เยอะแล้วช่วยได้เยอะครับคือทริปนี้ต้องขอบคุณนะครับ BM Motorrad นะครับที่เราทํา GS Tour Free ซีซั่น2ขึ้นมานะครับถ้าเผื่อว่าจะมีความกรุณาก็ซีซั่น3เดี๋ยวน่าจะตามมาอีก4-5ตามเรื่อยๆ4-5ตามมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะดูว่าเส้นทางไหนตื่นเต้นสนุกแล้วก็สวยงามนะแต่บอกได้เลยว่าคนดูเยอะนะเพราะว่าเราไปทุกที่เนี่ยมีแต่คนบอกว่าเอ้ยเนี่ยเห็นขี่ BM ไปพวกพี่หรือเปล่าเห็นขี่ BM ไปพวกพี่ป่ะใช่ครับใช่ครับไอ้ที่ล้มก็พวกผมด้วยครับนั่นแหละครับแต่คนดูเยอะคนดูเยอะจริงๆได้ต้องขอบคุณแฟนๆนะครับแฟนๆที่ติดตามเราแล้วก็ทักเราตลอดทุกเส้นทางแล้วก็ขอสติ๊กเกอร์เราแล้วเราก็ไม่มีให้ได้ครับเราเอาไปฝากไว้ที่ร้านของภรรยาคุณตาหยีหมดแล้วใช่ร้านแม่ยายคุณนะครับร้านภรรยาคุณตาหยีแวะไปกันเยอะๆไปดูหน้าภรรยาคุณตาหยีครับไปซื้อกาแฟ1แก้วแล้วก็รับไปเลยสติ๊กเกอร์1แผ่นนะฮะเดี๋ยวเราจะส่งไปไว้ที่นั่นเรื่อยๆนะครับเพื่อโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวเมืองปายและอีทีนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณวิถีชุมชนท่องเที่ยวที่นี่นะครับที่พักน่ารักน่ารักบ้านวังริมคลองน่ารักมากๆรวมไปถึงชุดจากอะไรนะฮะคุณตาหยีทูราเทคครับนี่ช่วยคุ้มครองให้คุณตาหยีปลอดภัยตลอดทั้งทริปครับเอาละครับลาไปก่อนนะฮะฝากกด Subscribe นะฮะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับพวกเรานะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ